สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรปีใหม่สวัสดีปีใหม่2563ปีชวดหนูแมวไม่อยู่หนูระเริงเมื่อประชาชนชาวไทยได้รับพรพระราชทานแล้วประชาชนก็จะมีความสุขกันทั่วหน้าทุกคืนวันไม่มีภัยอันตรายใดๆมาแผ่วผ่านแต่กระนั้นก็ต้องตระหนักถึงแม้ว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงหนูไม่ต้องกลัวแมวอีกต่อไปแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าขณะที่หนูร่าเริงกันอย่างเต็มที่แมวอาจจะหวนกลับมาจับหนูอีกเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นหนูหรือตัวเราเองก็ควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะเอาตัวรอดและมีความสุขได้พรพระราชทานปีนี้เป็นคติสอนใจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้นอกจากนี้ยังมีภาพฝีพระหัตถ์รูปหนูหน้าตารื่นเริงและรูปแมวที่แอบดูหนูอยู่ข้างรั้วยังได้นำมาถูกวางไว้นะครับบนสคส.ปักบนกระเป๋าเสื้อและสิ่งของต่างๆออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช2563โดยได้รับเกียรติจากนายสิริชัยทหารนนท์ดีไซเนอร์และเป็นเจ้าของห้องเสื้อเธียเตอร์เป็นที่ปรึกษาในการใช้สีสินค้าชุดนี้เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง20สาขาหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ phufa.org/shop นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารได้อีก1ช่องทางก็คือทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาคำว่าภูฟ้า PHUFAครับ